มั่นใจคิดว่าตัวเองเก่งเจนนิสถูกผู้กำกับปลดกลางอากาศเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของสาวสวยคนดังเจนนิสตาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าเป็นนางรายน้องใหม่มาแรงสุดๆสำหรับเจนนิสตาพรหมพดุงชีพสาวหมวยสวยที่มีผลงานละครออกมาให้ได้ชมอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องบอกเลยว่าผลงานแต่ละเรื่องของสาวเจนนิสนั้นถูกแฟนๆพูดถึงไม่น้อยกับฝีไม้ลายมือในการแสดงสุดแซ่บซีดของเธอซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวเจนนิสนั้นมาพร้อมความสดใสสุดๆแม้จะทำงานแบบไม่มีเวลาได้พักผ่อนเพราะมีละครที่ต้องถ่ายทำอยู่หลายเรื่องจากเอ็กซ์ตร้ามาเป็นนักแสดงหลักซึ่งเจนนิสตาเล่าให้เราฟังถึงจุดเริ่มต้นในการเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงของเธอว่าเริ่มจากการเป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วค่อยๆได้มีโอกาสเป็นนักแสดงหลักว่าจากเอ็กซ์แท็กตอนนั้นก็งงว่าดังแล้วหรอตอนแรกไม่ได้อยากเป็นนักแสดงตั้งแต่แรกมีโอกาสเข้ามาทำงานตอนนั้นเล่นเรื่องเมีย2018แล้วเริ่มมีงานให้รีวิวสินค้าเข้ามาเลยทำให้รู้สึกว่าการเป็นดาราเงินมันมาง่ายก็เลยขอทุ่มเทและเต็มที่ให้กับมันว่าจะไปได้สุดแค่ไหนไปได้ไกลแค่ไหนหลังจากนั้นก็เต็มที่กับอาชีพนี้พอได้เงินจากอาชีพนี้ก็รู้สึกบูชาอาชีพนี้นะเห็นว่าตัวเองมีความสามารถลองศึกษาลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆลองตั้งใจมากๆทำการบ้านสุดท้ายตอนนี้ก็ชอบอาชีพนักแสดงชอบมากๆและรู้สึกอินกับการแสดงมากๆเพราะเราได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้สังเกตว่าเขามีความคิดและทัศนคติเป็นอย่างไรส่วนตัวคิดว่าอาชีพนี้ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นคนอื่นชอบมาปรึกษาหนูขอมุมมองในอีกมุมที่คนอื่นเขาไม่มองไม่เห็นกันทำให้หนูรู้สึกรักในอาชีพนี้เพราะความมั่นคิดว่าเก่งถูกผู้กำกับปลดกลางอากาศเพราะชื่อเสียงเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวงานนี้เลยทำให้เจนนิสตามั่นใจในตัวเองไม่น้อยว่าเก่งไม่น้อยและยิ่งมั่นใจเมื่อถูกจิ้มให้เล่นละครโดยไม่ต้องแคสต์บทแต่สุดท้ายเพราะความมั่นนั้นกลับทำให้เจนนิสรู้ตัวดีว่ายังต้องพัฒนาฝีมืออีกมากซึ่งเจนนิสเล่าให้ฟังว่าเห็นอย่างนี้หนูมีจุดเปลี่ยนในชีวิตนะคะตอนนั้นเป็นพลอยสายในเมีย2018และได้รับบทหนึ่งโดยที่ไม่ต้องแคสเลยผู้กำกับจิ้มมาเลยพอไปถึงอ่านบทหน้ากองตอนนั้นมั่นเพราะแคสโฆษณามาก่อนก็คิดว่าตัวเองเก่งเสร็จปุ๊บผู้กำกับบอกพูดอะไรทำไมมันไม่ออกทางแววตาเลยไหนลองยั่วซิยั่วแบบไม่ทำหน้ายั่วนี่ก็งงยั่วจากข้างในทำยังไงเล่นไม่ได้เขาทำอารมณ์ก่อนทำไม่ได้จนเขายกซีนนี้แล้วให้กลับบ้านไปก่อนแล้วโทรมาขอเปลี่ยนตัวนั่นคือความผิดหวังในชีวิตครั้งแรกที่รู้สึกว่าการทำงานในวงการบันเทิงมันไม่ง่ายเลยแล้วทำไมคนอื่นทำได้แล้วเราทำไม่ได้กลายเป็นปมในใจเพราะเรื่องเรียนเราก็เรียนดีทำดีมาตลอดแล้วพอไปเล่นทำไม่ได้คนทั้งกองรอเราหลังจากนั้นก็เริ่มเอาจริงเอาจังกับการแสดงและผู้กำกับที่เทหนูก็คือพี่ฟิลกิติศักดิ์เกมรักรวงใจคือเรื่องที่หนูโดนเปลี่ยนตัวยิ้ม